องโอเคบันทึกได้โปรเจคเตอร์ที่แสงอ่อนมากโอเคนะครับเรามาเริ่มมาเลยนะว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับตรงนี้เราน่าจะเห็นกันบางส่วนแล้วนะครับว่ามันทำส่วนไหนได้บ้างนะครับปัญหาของเจ้า Cinema Director ตัวนี้ก็คือพี่ขอเอา Inspector ออกไปก่อนนะโอเคชัดขึ้นสังเกตนะครับในส่วนแรกสุดของเราเวลาเข้ามาดู Cinema Director เนี่ยถ้าเราอยากทำความเข้าใจมันแล้วมันทำอะไรได้บ้างนะครับง่ายสุดคือเปิด example scene มันขึ้นมานะครับแล้วมันก็แทบจะบอกหมดเลยว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับจะสังเกตเห็นได้เลยว่ามันจะมีปุ่ม play อยู่2ส่วนนะครับ play ปกติของพวกเรานะครับกับ play ของ cinema director นะครับ play ของ cinema director นั้นจะเป็นลักษณะตัว preview mode ให้เราสามารถที่จะข้ามช็อตต่างๆไปได้แต่สังเกตว่าในขณะที่เราข้ามช็อตต่างๆไปเนี่ยภาพตรงนี้ยังหยุดนิ่งอยู่เพราะว่าภาพที่ไม่หยุดนิ่งนั้นมันจะอยู่ในแท็บของตัวเกมนะครับนี่นะเพราะฉะนั้น Cinema Director นั้นเวลาใช้งานนะครับจะต่างกับปลั๊กอินตัวอื่นปลั๊กอินตัวอื่นเนี่ยเวลาเราทำใช้งานไปอยากดูผลลัพธ์ทันทีเนี่ยเราก็ดูตัวซีนเนาะแต่ว่าของ Cinema Director เนื่องจากว่ามันเป็นอยู่ใน Play Mode นะครับเราก็เลยจะเป็นต้องมาอยู่ในดวงของตัวเกมนะครับเพราะฉะนั้นจะ Play Mode เนี่ยจะมีอยู่2โหมดด้วยกันนะครับโหมดของตัว Cinema Director เองนะฮะนี่พี่พูดไปแล้วก็โหมดของตัว Unity เองนะครับแน่นอนมีจุดแตกต่างกันนะครับCinema Director นะที่ได้สามารถเราเลือกข้ามไทม์ไลน์ตรงนี้เข้าไปได้เนี่ยทำได้อย่างเร็วๆอย่างเงี้ยมันก็ต้องตัดฟีเจอร์บางอย่างออกนะครับโดยฟีเจอร์ที่มันตัดออกจะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง IK นะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องฟิสิกส์นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูแบบเต็มๆกันหน่อยดีกว่านะครับว่าถ้ามันมีทั้งฟิสิกส์แล้วมีทั้ง IK เนี่ยหน้าตาจริงๆมันจะเป็นยังไงนะครับให้เราลองกดปุ่ม Play ดูพี่ก็ได้เนาะง่ายดีนะครับสังเกตนะครับมันจะมี transition นะครับเปลี่ยนจากภาพดำให้กลายมาเป็นภาพที่ทำงานอยู่มีการเลื่อนกล้องใส่เทคเจอร์ลงไปเข้ามาซีนีมาไดเรคเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะใส่ไตเติ้ลหนังใส่อะไรก็ได้นะฮะใส่เสียงลงไปได้นะครับใส่แอนิเมชั่น 2D เอาไว้กระพริบตาได้หรือว่าใส่ไว้เป็นประโยคคำพูดก็มีได้แล้วก็ 3D โมเดลต่างๆเราสามารถสั่งให้มันขึ้นมาก็ได้ให้มันหายก็ได้นะครับสั่งได้ทันทีเลยนะครับอันนี้มันก็จะไล่ไปนะมันก็สอนเราไปเรื่อยๆนะฮะเมื่อเราเปิดไปใช้คีย์อะไรก็ได้แจ้งไดเรคเตอร์ขึ้นมามันก็มีช็อตคัทคีย์ให้นะครับแล้วก็นี่คือกล้องทั้งหมดนะครับที่เราเห็นตรงบริเวณนี้นี่คือกล้องทั้งหมดเวลาที่ตัวเพย์เฮดเนี่ยมันเรียกว่าเพย์เฮดนะครับเลื่อนไปเนี่ยแล้วไปไปที่กล้องตัวอื่นก็สังเกตว่ามันจะสวิตช์กล้องออกมานะครับนอกจากที่จะให้เกิด 3D object ขึ้นมาแล้วนะครับพวกภาพเทคเจอร์2มิติจะสั่งให้มันค่อยๆเกิดค่อยๆขึ้นก็ได้นะครับTransition เฟดเป็นสีดำเฟดเป็นสีขาวมีให้ใช้ครบหมดครับสิ่งที่เราเห็นเมื่อกี้ไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัว Director Group นะครับซึ่งมันเป็นของผู้กำกับร่วมกับจะมีกล้องมีเสียงมีอะไรให้นะครับแต่ว่ามันจะแบ่ง Channel มาเป็นของนักแสดงด้วยนะครับนักแสดงก็สามารถที่จะสั่งให้มันเต้นได้นะครับก็เมื่อกี้นี้แดนซ์อยู่ตรงนี้นะครับทำงานไปก็ให้เต้นได้เกิด Object ขึ้นมาได้นะครับเราสามารถที่จะสั่งให้พรีแฟบของเรานะหรือโมเดลบางตัวเราเป็นมืดก็ได้เกิดขึ้นมาได้นะครับสามารถสั่งให้แสงส่องขึ้นมาได้เปลี่ยนสีแสงก็ยังได้นะครับสั่งให้แอนิเมชันเกิดขึ้นสั่งให้บทภาพเกิดขึ้นได้ทันทีนะครับดูตรงนี้ดีครับดูดีนะฟิสิกส์ทำงานถ้ากดเพย์โหมดอย่างนี้ฟิสิกส์ทำงานนะครับโอเคตรงนี้จะเป็นแบบคร่าวๆจริงๆนะฮะพอเราดูหมดแล้วเราจะเริ่มนึกออกแล้วว่าไอ้ตัว Cinema Director เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับพูดง่ายๆก็คือมันทำคัตซีนได้เลยคัตซีนในเกมทำได้ทันทีนะครับแล้วก็แน่นอนตัวเกมเราได้เล่นไปอยู่สักพักนะฮะก็สามารถที่จะสั่งให้ตัวนี้มันรันเป็นคัตซีนขึ้นมาได้นะครับต
ัวนี้สามารถจะสร้างคัสติ้งขึ้นมาได้หลายตัวนะครับไม่จำเป็นแค่มีแค่ฉากเดียวไทม์ไลน์เดียวนะมีได้หลายไทม์ไลน์นะครับสร้างขึ้นมาได้หลายคัสติ้งเลยแล้วก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าจะสั่งให้คัสติ้งนั้นรันตอนไหนนะครับโอเคนี่คือแบบ Play Mode นะครับของ Unity เดี๋ยวจะลองไปดูตัวอย่างของตัว Cinema Director กันบ้างนะครับว่ามีข้อจำกัดอะไรนะครับนี่จะเลื่อนไปฝั่งนี้เลยนะครับจะสังเกตได้ว่าเป็นไงฮะจริงๆมันต้องมีสี่เหลี่ยมลงมาทับมันแล้วใช่ป่ะแต่อันนี้มีสี่เหลี่ยมลงมาทับมันไหมไม่มีนะนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นข้อจำกัดของมันนะครับถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับฟิสิกส์เราจะไม่สามารถพรีวิวดูตรงนี้ได้มีทางเดียวคือเราต้องเป็นกดเพลย์ตรงนี้นะครับกดเพลย์แล้วก็ไล่ดูไปนะครับนั่นก็เป็นในเรื่องของเปิดฟิสิกส์ให้มันทำงานนะครับแต่ของพวกเราเข้าจริงๆแล้วตัวโปรเจกต์ของเรามันเหมือนกับเป็นลักษณะเป็นไกด์นำทัวร์นะฮะมันก็จะเป็นโคสอัพช็อตในลักษณะนี้ซะมากกว่านะครับแล้วก็แนะนำมีเสียงพูดขึ้นมาหรือจะมีดาร์ล็อกขึ้นมานี่ก็แล้วแต่พวกเรานะครับเราจะเป็นแนะนำนะฮะแล้วก็อาจจะมีท่าเต้นท่าแนะนำอะไรพวกนี้หน่อยประมาณนี้นะฮะนั่นจะเป็นของพวกเราแล้วพี่ก็จะพยายามตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปนะฮะเน้นเฉพาะส่วนที่จำเป็นจริงๆเพื่อใช้ในสอนเราส่วนถ้าอยากได้แบบ full version จริงๆจะอยู่ใน DDPU YouTube นะครับของ2เทอมที่แล้วอันนั้นจะเป็นแบบ full version เลยนะฮะซึ่งสุดท้ายพี่ๆเราก็ใช้ไม่ครบทุกฟีเจอร์อันนี้ก็เลยตัดออกมาที่เราได้ใช้ดีกว่าจะได้สอนเรื่องอื่นได้เยอะขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มมานั่งอธิบายทีละส่วนทีละส่วนตรงนี้เลยนะครับให้เห็นภาพก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมานั่งสร้างไปพร้อมๆกันนะฮะตัวแรกที่เราจะเริ่มมานั่งดูนะครับให้ตอนนี้เริ่มซ่อนทุกอย่างเข้าไปก่อนก็ได้นะครับซ่อนไปทีละส่วนซ่อนไปทีละส่วนตรงนี้นะฮะแล้วก็เริ่มดูส่วนแรกตรงนี้เลยครับเนี่ยนะฮะ Director Group นะครับเนี่ย Director Group นะก็คือตัวของเจ้า Cinema สูตรเนี่ยมันจะมี channel ของมันอยู่นะครับอันนี้จะเป็น channel 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 แต่ละ channel เนี่ยก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับโดย channel ที่เราสามารถสร้างได้เนี่ยก็จะมีทั้ง actor track group character track group director group แล้วก็ multi actor track group ตัวแรกที่เราจะมาดูคือตัวนี้ director group ก็คือสิ่งที่ผู้กำกับสามารถจะสั่งได้ผู้กำกับสามารถสั่งอะไรได้บ้างนะครับซึ่งโดยปกติพอเราสร้างคัสซีมาแล้วมันจะมี director group ให้อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับในส่วน actor track นั้นเอาไว้สั่งนักแสดงนะครับนักแสดงในที่นี้เนี่ยจะเป็นคนก็ได้จะเป็นปีศาจก็ได้จะเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับแล้วก็มี character track character track ตัวนี้จะเน้นสั่งพวก humanoid นะครับก็คือเน้นสั่งมนุษย์โดยเฉพาะก็จะมีออปชันพิเศษไว้สั่งมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเราได้โมเดลพวกมังกรมาเนี่ยมังกรมันจะเป็นลิกใส่กระดูกแบบ legacy แบบโบราณนะฮะไม่ใช่กระดูกมนุษย์นะฮะ regenerate เนี่ยเราก็ต้องใช้ actor track นะครับอันต่อมา multi actor track บางทีเนี่ยเราอยากจะสั่งนักแสดงเราเป็นหมู่คนทำลุยกันทีเดียวเลยนะฮะเราก็จะใช้เป็น multi actor track นะครับแต่ของพวกเราจะมีไหมไอเดียพวกเราว่ามีคนมาสัก100คนวิ่งเข้ามาในฉากนะฮะถ้าไม่มีเนี่ยเราก็คงใช้แค่เพียงแค่ actor track ไม่ก็ character track แค่นั้นเองนะครับก็เดี๋ยวมาไล่ดูตัวอย่างได้นะฮะใช้ต่างกันแค่นิดเดียวนะครับตัวแรกที่เราจะมาดูกันนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับไอ้ตัวเดโมนี้นะฮะก็จะเป็นตัว Director Group นะครับโอ้โหสร้างขึ้นมาใหม่เอาลบก่อนดูนี้นะครับ Director Group นะครับกด Maximize ให้มันลงมาเลยฮะกดลูกศรลงนะครับแล้วดูว่ามันมีอะไรให้เล่นบ้างนะครับนะครับสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดของ Director Group นะครับหรือของผู้กำกับก็คือกล้องนั่นเองว่าจะให้ถ่ายในช็อตไหนบ้างนะครับที่เราเห็นกันตรงนี้นะครับที่มันเป็นกล้องตรงนี้นะครับกล้องในหลายกล้องตรงนี้เราสามารถซูมได้นะครับกดซูมตรงนี้นะครับเพื่อให้เห็นกล้องนะครับก็ของเขาค่อนข้างน่าสนใจก็คือชื่อกล้องของเขาเนี่ยเขาจะเขียนชื่อกล้องคล้ายๆเหมือนกับตอนสอนสตอรี่บอร์ดเลยนะครับก็จะมีการเขียนชื่อกล้องแบบต่างๆเอาไว้นะครับโอเคนี่นะฮะก็จะสังเกตเห็นว่าเมื่อเราเลื่อนไปถึงตัวเพย์เฮนะฮะเลื่อนไปถึงไทม์ไลน์ที่มันต้องเปลี่ยนกล้องมันจะสวิตช์กล้องให้อัตโนมัติเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในการทำตัวซีนีมาสวิตช์ซีนีมาสูตรเนี่ยอันดับแรกนะครับก็คือจากการวางกล้องว่าอะไรจะอยู่ที่ไหนนะครับถ้าเราไปดูในหน้าซีนเนี่ยจะค้นพบเลยว่ากล้องก็จะมีอยู่หลายตัวด้วยกันนะครับนะกล้องวางกระจายอยู่แต่ละที่เลยนะครับแต่ว่าหลายๆตัวเนี่ยที่เราเห็นเป็นสีเทาตรงนี้นะครับมันทำการ visible อยู่ยังไม่ให้ทำงานนะครับ
เนี่ยนะมันก็จะมีกล้องสังเกตครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติจะทำคัดซีนเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเอากล้องไปวางไว้ที่ต่างๆให้ครบพร้อมกับโมเดลตัวอย่างเรานะครับวางทิ้งไว้ก่อนตรงบริเวณตรงนี้มีใช้กล้องทั้งหมดถึง10ตัวนะครับมีการวางกล้องไว้ถึงทั้งหมด10จุดนะแล้วก็จัดการมาเรียงต่อไปบนไทม์ไลน์ว่ากล้องตัวไหนจะแช่ยาวแช่ยาวแช่สั้นนะครับโดยที่ถ้าสมมุติพี่คลิกเข้าไปที่ตัวไทม์ไลน์ตัวนี้ก็จะค้นพบทันทีเลยว่าไอ้ตัวช็อตตัวเนี้ยมันใช้คาเมราตัวไหนถ่ายมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับคลิกไปแต่ละอันแต่ละอันตรงนี้เนี่ยมันจะบอกเลยว่าใช้กล้องตัวไหนถ่ายใช้กล้องตัวไหนถ่ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากทำความเข้าใจเรื่องช็อตนะครับในเดโมตัวนี้ค่อนข้างที่จะมีตัวอย่างของช็อตแบบต่างๆให้เราดูค่อนข้างน่าสนใจมากโคสอัพช็อตเป็นยังไงนะครับเห็นโคสอัพช็อตนะครับลักษณะโคสอัพช็อตก็คือเน้นไปแค่บุคคลเดียวนะครับเห็นตัวหน้าเป็นหลักพยายามซูมเข้าไปมากที่สุดนะครับจริงๆมันจะมีเอ็กซ์ตรีมโคสอัพช็อตด้วยเอ็กซ์ตรีมโคสอัพช็อตจะเน้นไปที่อวัยวะลูกตาปากลักษณะนี้แต่ถ้าโคสอัพช็อตเนี่ยจะเน้นไปที่หน้าตาคนนะครับเน้นถึงอารมณ์ของคนนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปซช็อตintroduction shot นะครับ introduction shot ก็จะเป็นลักษณะเหมือนเห็นครึ่งตัวนะครับจริงๆต้องควรมีท่าทาง animation แนะนำนู่นแนะนำนี่ไปนะครับนะด้านข้าง orbit shot นะครับชื่อต่างๆพวกนี้เราก็สามารถทำความเข้าใจได้นะครับแล้วเราก็พยายามตั้งเรียนแบบตัว shot ต่างๆพวกนี้นะครับนะครับ shot ก็เหมือนกับถ่ายรูปนะเป็น shot นะฮะอันนี้ก็ medium shot นะครับถ้าเราไปตามนี้ก็จะเป็น post up shot zoom out ออกมาก็ medium shot นะครับ introduction shot แล้วก็ American shot นะครับเราก็ไล่ดูไปตามนี้นะฮะโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งแรกของการทำ animation ย้ำอีกครั้งว่าคือการวางมุมกล้องนะครับวางสิ่งของลงไปก่อน layout นะครับวางลงไปก่อนว่าอะไรจะอยู่ตรงไหนหลังจากนั้นเริ่มวางมุมกล้องเลยว่ามุมกล้องอะไรจะอยู่ที่ไหนนะครับสังเกตนิดนึงครับพี่ขอพูดต่อตรงนี้นะจะสังเกตเห็นได้เลยว่ามุมกล้องเนี่ยมุมกล้องตัวอื่นมันอยู่นิ่งๆใช่ไหมแต่มีมุมกล้องแรกสุดเลยมันเป็นไงฮะมันไม่อยู่นิ่งนะมันโรเตทจากบนลงล่างนะครับคำถามเกิดขึ้นก็คือมันโรเตทจากบนลงล่างเนี่ยมันเอาไปทำที่ไหนนะครับให้เราลงเลื่อนลงมาดูข้างล่างตรงนี้นะครับจะมีคำว่าตรงนี้อยู่ splash camera group ตรงนี้นะครับ splash camera group นี่ครับจะเกิดคลิปเคิร์ฟคลิปตรงนี้ขึ้นมาให้ดูนะครับ splash camera group ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงช็อตเนี่ยมีหน้าที่กำหนด position ตำแหน่งของกล้องนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะสร้าง track ใหม่หรือ layer ใหม่ของเราขึ้นมาได้นะครับ channel ใหม่ของเราขึ้นมาได้และกำหนดลงไปเลยว่า channel นี้เอาไว้ควบคุมตัวกล้องนะครับในที่นี้เนี่ยของตัว curve clip ตัวนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะ splash camera group นะครับมันมีการลองกด edit เข้าไปดูนะครับกด edit นะครับจะค้นพบเลยว่ามันไป edit อะไรฮะ edit rotation นะเนี่ยนะครับ edit rotation ค่า rotation ทางด้านแกน x จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับหมุนทางด้านแกน x เปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่ถึงบอกว่าตัวนี้มันค่อนข้างดีและน่าสนใจตรงที่ว่ากำหนด position กล้องก่อนกำหนดได้เรียบร้อยช็อตนั้นโอเคแล้วว่ามันจะอยู่ตำแหน่งนี้แล้วก็ค่อยมา animate มันว่าอยากให้มันไปทางไหนนะครับมันจะทำทีละขั้นทีละขั้นนะครับจะทำให้หนังของเราออกมาเหมือนกับว่าถ่ายทำจริงๆนะครับไม่เหมือนกับว่าเราไปเลื่อนกล้องอิสระถ้าเลื่อนกล้องอิสระมันจะดูปวดหัวพอสมควรนะครับโอเคนอกจากในส่วนช็อตแทร็กตรงนี้นะครับที่เรามีนะฮะมันก็จะมีตัว dialog track นะครับ dialog track พวกนี้คือใส่เป็นเสียง mp3 ได้เลยนะครับกดบวกเข้าไปนะฮะพวกเราลองคลิกไปที่ audio clip ดูครับพอคลิกไปที่ audio clip ปั๊บจะค้นพบเลยว่ามันจะให้ใส่ไฟล์เสียงลงไปนี่นะครับไฟล์เสียงนะครับคลิกไปที่ audio clip นะฮะแล้วไปที่ inspector นะครับมันจะให้ใส่ไฟล์เสียงลงไปไฟล์เสียงพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นไฟล์ mp3 นะครับที่จะอยู่ในตัว folder asset เราอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถนำมาใช้งานได้นะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นก็ใครอยากจะใช้เสียงเราตัวเราเองในการแนะนำงานโปรเจกต์เรานะครับก็สามารถจะบันทึกเสียงมาได้และก็นำมาใช้ได้ก็จริงๆไม่จำเป็นจะต้องเป็นเสียงพูดอย่างเดียวนะครับจะเสียงสภาพแวดล้อมหรืออะไรก็ได้นะครับแต่ไปที่เนี่ยฮะดาวน์โหลดแอปเนี่ยนะครับนะเราเลือกตรงนี้นะครับ audio clip ตรงนี้นะฮะสักอันก็ได้นะครับ audio clip นี้นะฮะ
แล้วมันก็จะมีออดิโอคลิปอยู่ตรงนี้อยู่ที่เป็นชื่อไฟล์เสียงนะครับลองคลิกเข้ามาดูมีเต็มเลยนะครับมีเต็มเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าสมมุติใครยังไม่มีโมเดลจากฟิวไม่ต้องกลัวนะฮะเรามีคุณโรบอทนะครับเดี๋ยวเราจะใช้คุณโรบอทนี่แหละในการทำการบ้านกันนะครับใช้คุณโรบอทนี่นะฮะโอเคส่วนต่อมานะครับนอกจากไดอะล็อกพวกนี้แล้วสังเกตตัวนี้ฮะมันค่อยๆขึ้นภาพตัวนี้มาเนาะพอผ่านตัวนี้ปั๊บขึ้นแล้วก็หายขึ้นแล้วก็หายนะครับสิ่งหนึ่งที่เจ้า Cinema Director ทำได้คือซ่อนลบวัตถุนะครับสามารถที่จะซ่อนวัตถุได้โชว์วัตถุได้นะครับลองดูเข้าไปที่แทร็กตัวนี้ครับแทร็กที่ชื่อว่า Overlay ตัวนี้นะฮะแทร็กที่ชื่อว่า Overlay มันจะมีตัวที่เอาไว้ซ่อนวัตถุ3มิติที่ชื่อว่า Cool กับ Things อยู่เพียงแค่เราคลิกเข้าไปตัวนี้ครับตัวนี้นะตัวทริกเกอร์ตัวนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาทันทีเลยว่ามันใช้อะไรอยู่นะครับมันใช้สคริปต์ที่ชื่อว่า enable game object นะครับแล้ว enable ตัวไหนให้มันทำงานอ่ะ enable คือสั่งให้มันทำงานก็จะมีตัวนี้ cool target ตรงนี้นะครับ cool target ตรงนี้นะก็เป็นโมเดล cool นะครับโมเดล cool นะเราก็สามารถใช้ตรงนี้ได้นะครับพอเรามาคลิกด้านฝั่งนี้ก็จะเป็นชื่อ disable ก็คือซ่อนมันไว้นะครับโอเคนะอันต่อมานะครับอันนี้พี่ปุ๊กก็เข้าเร็วแล้วกันนะจะได้ลงมือทำแล้วเราสามารถให้มันเฟดได้นะครับสังเกตว่าเฟดจากสีดำแล้วก็ออกมาเป็นภาพจริงได้นะครับตรงนี้ก็สามารถสั่งมันเฟดได้เลยนะครับภาพ Space Screen จะมีคำสั่งให้สามารถเลือกใส่มาได้ก็ใส่ Space Screen ได้เลยนะครับลักษณะนี้นะตรงนี้มีอะไรเพิ่มอีก enable นะครับนะครับเพราะหลักๆว่าถ้าเราดูตรง director group ตรงนี้จะค้นพบเลยว่าหน้าที่ director เนี่ยก็เป็นการสั่งโดยรวมทั้งหมดเลยจะให้มันกล้องอยู่ตรงไหนให้มีเสียงภาคอะไรขึ้นระหว่างที่กล้องหันไปจะให้มีเฟดอะไรไหมหรือว่าจะให้เกิด space screen ขึ้นให้มี object ไหนผู้จัดการสั่งผู้กำกับสั่งแสดงขึ้นหายไปนั่นคือหน้าที่ของตัว director group นะครับที่ชอบมันตรงนี้แหละมันแบ่งเป็นมาสับเป็นส่วนดีนะครับนอกจากนั้นแล้วมาดูตัวบอทกันครับตัวโรบอทตัวนี้นะมันจะแยกมาต่างหากเลยเป็นแทร็กของมันเองนะครับตัวโรบอทตัวนี้ลองดูซิว่ามันทำอะไรได้บ้างตัวโรบอทตัวนี้ตัวโรบอทตัวนี้สามารถเต้นได้นะครับแต่นี่เป็นข้อจำกัดอีกอย่างนึงครับถ้าใช้พรีวิวดูนะครับจะไม่เห็นถ้าใช้พรีวิวของ Cinema Director จะไม่เห็นต้องกดเพลย์เท่านั้นถึงจะเห็นนะครับว่ามันเต้นตอนที่เอาลากไปลากมาตรงนี้นะฮะเพราะว่า i dance ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวทริกเกอร์ที่เราไปสั่งให้มันทำงานเป็นท่าเต้นนะครับแล้วตัวนี้ทริกเกอร์มันจะทำงานก็ต่อเมื่อเกมมันเล่นไปแล้วนะครับแต่ PV mode นี่มันไม่ได้เล่น 100% นะครับมันแค่ทดลองเลื่อนดูแค่นั้นเองนะครับก็จะไม่เห็นท่าเต้นตรงนี้นะเพราะฉะนั้นถามว่าท่าเต้นตรงนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวเราก็ลองคลิกเข้าไปดูที่ตัวคุณโรบอทตรงนี้นะฮะอันที่4นะครับคลิกไปที่คุณโรบอทนะครับในคุณโรบอทเนี่ยจะมี Animator Controller ตรงนี้อยู่ที่ชื่อว่า Director Bot นะครับลองคลิกเข้าไปที่ Director Bot นะฮะทีนะครับคลิกไปที่ตัวโรบอทตัวนี้นะครับในตัวโรบอทเหมือนกันบ้างที่แล้วนะฮะจะมีตัวไดเรคเตอร์บอทอยู่นะครับเนี่ยคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะที่เอาไว้จัดการควบคุมท่าทางแอนิเมชันต่างๆของเรานะครับก็เดี๋ยวเพิ่นคลิกเข้าไปดูนะครับปึ๊บมันจะเด้งหน้าต่างขึ้นมาว่ามันมีท่าทางอะไรอยู่บ้างนะครับในที่นี้ท่าทางที่มันมีนะครับคือท่าทางโบกมือแล้วก็ท่าเต้นนะครับท่าทางโบกมือแล้วก็ท่าเต้นโดยมีเงื่อนไขขึ้นมาว่าคลิกเข้าไปดูนี่ทบทวนของเดิมนะส่วนใครยังไม่ได้ทำตัวนี้ก็อาจจะดูคร่าวๆไปนะครับจะได้เห็นภาพว่าเออมันสั่งมันอย่างนี้นะครับมันจะมีตรง transition อยู่นะครับ transition ตรงนี้จะเปลี่ยนจากท่ายืนเฉยๆมาเป็นท่าเต้นมันจะใช้อะไรนะครับในการเปลี่ยนเงื่อนไขมันก็จะอยู่ข้างล่างสุดตรงนี้ใช้ trigger ที่ชื่อว่า dance นะครับเพราะฉะนั้นสมมติกดคำว่า dance มันก็จะเต้นนะครับมีทริกเกอร์อยู่ตรงนี้นะกดเวฟมันก็จะโบกมือนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะที่เอาไว้สั่งให้มันเต้นหรือให้มันโบกมือนะครับและตัว Cinema Director เนี่ยมันก็สามารถที่จะสร้างตัวนี้ขึ้นมาเพื่อสั่งให้มันไปกดตัวนี้ให้อัตโนมัติครับถึงช่วงวินาทีนี้กดให้มันสั่งเต้นถึงช่วงวินาทีนี้กดให้มันโบกมือนะครับเราสามารถสั่งได้เลยเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราทำกันมาที่กดให้มันกระโดดกดให้มันปล่อยเมจิก
เราก็นั่งถามพี่ว่าแล้วผมจะไปใช้กดพวกนี้ตอนไหนจะให้มานั่งกดตรงนี้เหรอไม่ต้องกลัวฮะไปกดในซีนีมาไดเรคเตอร์เลยเลือกได้เลยว่าไทม์ไลน์ช่วงวินาทีไหนจะให้มันกระโดดให้มันปล่อยพลังแล้วแต่พวกเรานะครับอ่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับถ้าใครไม่มีโมเดลตัวเองนะฮะเราใช้ของคุณโรบอทคุณโรบอทมีท่าบกมือและท่าเต้นให้เราพร้อมใช้วันนี้ก็น่าจะได้รู้ลึกคร่าวๆนะฮะโอเคนะครับนอกจากในฝั่งของคุณโรบอทนะครับว่าทำอะไรได้แล้วนะฮะเขามีการแย่งตรงนี้ออกมาด้วยครับแยกส่วนการพูดนะครับการพูดตรงนี้สังเกตจริงๆถ้ากดเพลย์เนี่ยมันจะมีไอ้เส้นเสียงตัวนี้นะครับสั่นไหวอยู่นะครับมันก็สามารถที่จะสั่งให้มันพูดได้พูดไม่ได้เนี่ยโดยกำหนดไปที่ตัวแปรนะครับที่อยู่ในแอนิเมเตอร์คอนโทรลเลอร์นะฮะเดี๋ยวตรงนี้พี่จะพูดอีกทีแล้วกันเพื่อเป็นการทบทวนนะครับเพราะปกติตัวแปรที่เราสร้างขึ้นมามีแค่ทริกเกอร์กดปุ๊บเด้งออกอัตโนมัติแต่ตรงนี้มีเพิ่มไหมครับบูลีนนะครับสั่งปั๊บมันก็อยู่อย่างนั้นแหละจนกว่าเราจะยกเลิกการสั่งนะครับจาก true นะฮะมันก็ true อย่างนั้นแหละเราสั่งเป็น false มันค่อย false นะครับจำให้ขึ้นใจนะครับทริกเกอร์กับบูลีนต่างกันนะบูลีนถ้าเราสั่งเป็น falseมันก็ฟอสตลอดการจนกว่าเราจะสั่งเป็น true มันถึง true แต่ถ้าเป็น trigger กดมันไปแล้วเป็น true สักพักนึงมันจะเด้งออกแล้วก็กลายเป็น false นะครับนั่นคือ trigger นะครับโอเคส่วนอื่นไม่น่าจะมีอะไรละอ่ะมาลงมือทำกันดีกว่านะครับโอเคให้ทุกคนนะฮะ new scene เลยครับเดี๋ยวเราจะสร้างซีนใหม่ประปาของเราขึ้นมากันนะครับนิวซีนได้เลยนะครับส่วนซีนนี้ไม่ต้องเซฟนะฮะให้มันเป็นตัวมาตรฐานตัวไว้เรากลับมาดูอ้างอิงได้นะครับโอเคก็จะเป็นซีนเปล่าๆนะครับดีเรคเตอร์เราก็จะเปล่าๆตรงนี้นะฮะมีคำเตือนนิดนึงครับถ้าอะไรขึ้นแดงๆตรงเนี้ยมันยังถือว่าอยู่ใน preview mode ของตัว cinema director นะครับเพราะฉะนั้นจะมีหลายอย่างมากที่มันกดไม่ได้ถ้าเราอยากจะต้องการแก้ไขหรืออีดิทอะไรก็แล้วแต่ให้เอาไอ้สีแดงนี้ออกไปก่อนนะครับแล้วเราสามารถจะกดอะไรที่เรากดไม่ได้ให้มันกดได้นะฮะโอเคนะครับเหมือนเดิมครับคิดอะไรไม่ออกก็สร้างเพลงขึ้นมาครับสร้างเพลงขึ้นมาเลยนะฮะให้เป็นจุดอ้างอิงสายตาเรานิดนึงเนาะนะครับสร้างเพลงขึ้นมาได้เลยนะครับก็ของพวกเราถ้าใช้ซีนเก่าบางคนก็คือจะมีเพลงทิ้งไว้อยู่แล้วนะฮะโอเคนี่คือเพลงของพวกเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวไปหาโรบอทมาวางกันหน่อยแล้วกันเนาะให้มีคุณโรบอทหน่อยนะครับคุณโรบอทอยู่ที่ถ้าเรามีเอวิสก็ใช้เอวิสได้เลยนะครับแม่ชื่อว่าโรบอทใครปะสร้างเพลนนะครับเพลนสร้างอย่างนี้นะฮะ3D object แล้วก็เพลนนะครับโอเคสร้างเพลนอย่างนี้ได้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาโรบอทมาวางนะปัญหาคือตอนนี้เราไม่รู้ว่าโรบอทมันอยู่ในโฟลเดอร์ไหนนะครับเพราะฉะนั้นพิมพ์ตรงนี้เลยฮะว่าโรบอทครับพิมพ์ในโปรเจกต์เลยนะฮะนะครับพิมพ์ในแท็กโปรเจกต์เราเลยนะครับว่าโรบอทนะครับของพวกเราถ้าชื่ออื่นก็พิมพ์เลยนะครับเดี๋ยวมันก็จะเด้งขึ้นมานะฮะก็ลองกดเข้าไปดูแล้วมันจะเกิดขึ้น inspector ขึ้นมานะครับเราก็ลองดูว่ามันใช่ตัวที่เราต้องการไหมนะฮะโรบอทตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะฮะไม่ใช่โรบอทตัวนี้นะครับเรายังไม่เอาโรบอทตัวนี้นะโรบอทตัวนี้เนี่ยเป็นแบบ legacy นะไม่ใช่ humanoid ไม่ใช่ generic นะครับเพราะฉะนั้นท่าทาง animation จะผูกติดกับตัวละครนะครับเอาโรบอทใครโรบอทใครโรบอทใครโอเคลิกให้มันน้อยเรียบร้อยนะครับให้เราเลือกตัวนี้นะครับมันจะชื่อว่าโรบอทใครนะฮะไม่รู้เหมือนกันเป็นโรบอทใครไม่รู้นะครับนี่นะครับหาให้เจอนะครับโรบอทใครนะครับแล้วก็ลากโรบอทใครเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้เลยนะครับก็จะสังเกตว่าของโรบอทใครตัวนี้จะเป็นฮิวแมนนอยด์อยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็สามารถเอาท่าทางแอนิเมชันจากฟิลนะครับเข้ามาใส่ได้นะแต่เราแปลงเป็นฮิวแมนนอยด์ก่อนนะนะครับโอเคก็ปกติเราร่างมาเสร็จแล้วเนี่ย
ถ้าอยากจะสแนปมันกับพื้นนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยมันก็มีตัว V เนาะตัว V นี่ก็คือเลือกว่าจะจุดตรงไหนไปสแนปกับพื้นนะครับนี่กด V ค้างไว้นะครับเราสามารถกด V ค้างไว้ได้แล้วมันก็จะเลือกจุดที่เอาไว้สแนปนะครับอันนี้ก็ทบทวนของเดิมนะสมมติพี่กด V ค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกซ้ายนะครับแล้วก็ลากไปกับเพลนมันก็พยายามสแนปจุดใกล้ๆมือเนี่ยนะครับให้ไปติดกับพื้นนะครับหรือถ้าเราสามารถเลือกจุดตรงขาได้นะครับเราก็เอาไปสแนปกับพื้นก็จะดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับถ้าเรากดคอนโทรลค้างไว้แล้วลากขึ้นลากลงจะสังเกตว่ามันจะขยับทีละยูนิตไม่ใช่ขยับเป็นทศนิยมนะขยับเป็นจำนวนเต็มนะครับก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราเซตตรงนี้ไว้ทีละเท่าไหร่นะครับตัว setting snap setting อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะไปที่ edit นะครับแล้วก็จะมี snap setting อยู่นะครับเราคลิกเข้าไปที่ snap setting กันนะฮะก็จะมีการปรับอยู่ครับว่าการเคลื่อนที่เนี่ยถ้าเรากดคอนโทรลค้างไว้จะให้มันเคลื่อนที่ทีละกี่หน่วยนะครับในที่นี้ถ้าเราเคลื่อนที่มันก็ถ้าพี่กดขึ้นไปมันจะเคลื่อนที่ทีละ2หน่วยนะครับก็สมมติพี่กดคอนโทรลค้างไว้นะแล้วกดไปที่การ Y นะครับก็จะสังเกตว่าซูมเอาออกมาหน่อยแล้วกันจะได้เห็นนะฮะมันจะเคลื่อนที่ทีละ2หน่วยนะครับข้อดีของการเซฟ snap setting ตรงนี้เนี่ยมันจะส่งผลให้เวลาที่เรารู้สัดส่วนของตัว asset เราหรือว่าตัวโมเดลเราเนี่ยว่ามันห่างกันทีละกี่ช่องกี่ซอยนะฮะทีละกี่ช่องเนี่ยเราก็เซฟตรงนี้ไปเลยจะได้ไม่ต้องมานั่งเลื่อนแบบนี้พอเลื่อนแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาคอยจัดให้มันตรงกับช่องที่เราต้องการนะครับแต่ถ้าเรารู้มั่นใจแล้วก็แค่กดคอนโทรลค้างไว้นะครับมันก็ขยับทีละ2ทีละ2ทีละ2ยูนิตนะครับก็จะดูง่ายขึ้นพอสมควรเลยนะครับนะเช่นเดียวกันนอกจากการ move x y z แล้วก็จะมี scale นะครับถ้าเรากดคอนโทรลค้างไว้แล้วไปที่ scale tool ตรงนี้นะมันก็จะขยายscale tool ตัวนี้นะครับมันก็ขยายใหญ่ขึ้นทีละ2ทีละ2นะฮะอันนี้พี่หายตัวไปแล้วนี่นะครับมันก็พยายามขยายใหญ่ขึ้นทีละ5นะสเกล5ทีนึงก็เริ่มเทิมแล้วฮะคอนโทรลแซดได้นะครับถ้าเราขยายตัวไปแล้วนะฮะโรเทชั่นนะครับโรเทชั่นนี้เราฟิกไว้ที่15องศานะครับแต่ถ้าเราเห็นแล้วว่าไอ้เกมของเรามันเป็นไอโซเมทริกมันน่าจะหันทีละ90องศาก็สามารถเซต90ตรงนี้ได้แล้วลองไปโรเตทดูนะครับกดคอนโทรลค้างไว้ไปโรเตทดูนะครับก็ต้องเลื่อนให้ครบ90ก่อน มันถึงจะยอมหันให้นะครับ90 90อย่างนี้นะฮะก็จะช่วยให้เราสามารถจัดสิ่งแวดล้อมเลเยอร์เราได้ง่ายขึ้นถ้าใช้ตัว snap setting ตัวนี้นะครับในส่วนต่อมานะครับตอนนี้มันลอยอยู่ข้างบนแล้วเราคงอยากให้มันลงมาถึงพื้นนะฮะอย่างมีความสุขนะครับก็กลับไปที่ move tool ของพวกเรานะครับกด control shift ค้างไว้นะครับถ้า control เฉยๆเนี่ยมันจะเลื่อนตามที่เราเซตไว้ก็ขยับทีละจำนวนยูนิตตามที่เราเซตไว้แต่ถ้ากดชิฟต์ด้วยจะสังเกตว่ามันจะเลื่อนตามจุดไพวอตเรานะครับจะมีจุดไพวอตเรานะครับจุดไพวอตของโมเดลโดยปกติแล้วมันจะเป็นจุดที่อยู่ตรงขานะครับจุดที่อยู่ตรงขานะครับเราก็จะกดตรงนี้นะฮะแล้วก็ลองลากไปที่เพลนดูครับคอนโทรลชิฟต์นะครับแล้วลากไปที่เพลนดูก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะเอาจุดไพวอตเนี่ยไปสแนปติดเข้ากับตัวเพลนนะครับคอนโทรลชิปนะต้องเกิดตรงนี้ขึ้นก่อนนะครับคอนโทรลนะชิปแล้วเกิดตัวนี้นะถ้าไม่เกิดสัญลักษณ์แบบนี้ไม่ได้นะนะครับจุดไพวอตของแต่ละโมเดลเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับบางโมเดลเนี่ยอาจจะไปอยู่กลางลำตัวบางโมเดลไปอยู่ตรงกลางบางโมเดลไปอยู่ตรงอื่นเพราะฉะนั้นบางทีก็ไม่สามารถใช้จุดไพวอตในการไปสแนปเข้ากับเพลนได้นะครับก็อาจจะเป็นต้องใช้จุดอื่นนะครับแต่ไม่เป็นไรถ้าไม่อยากจะใช้จุดไพวอตคิดอะไรไม่ออกก็กด V ครับกด Vค้างไว้เลือกจุดได้เลยอยากให้มันสแนปตรงไหนนะครับแล้วก็แค่คลิกซ้ายแล้วก็ลากมาแปะตรงพื้นแค่นั้นเองนะครับมีข้อจำกัดนิดนึงครับเวลาที่เราจะลากไอตัวของเราเนี่ยตัวละครเราให้มาสแนปกับไอพวกพื้นพวกนี้เนี่ยจะสแนปได้ก็ต่อเมื่อพวกพื้นพวกนี้มันมีตัวนี้อยู่ครับเมทคอลไลเดอร์ต้องมีตัวคอลไลเดอร์อยู่เป็นคอมโพเนนต์ถ้าไม่มีตัวคอลไลเดอร์หรือตัวชนเนี่ยตัวเช็คชนอยู่เนี่ยมันก็จะไม่รู้ว่าอะไรชนกับอะไรนะครับแต่เพราะฉะนั้นในเพลนที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีตัวไปเช็คชนอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่มีปัญหานะครับคลิกที่ตัวโรบอทคอนโทรลชิปลากลงมาตรงเพลนมันจะรู้ทันทีว่าตรงนี้ชนกันพอดี
แล้วก็จะสนิทกันตรงนี้นะครับมันก็เลยติดกับพื้นได้โดยอัตโนมัตินะครับโอเคก็วางโรบอทของเรานะครับในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยนะฮะทำตามพร้อมกันได้เลยฮะเสร็จคาบก็การบ้านเสร็จพอดีนะครับโอเคเราได้คุณโรบอทแล้วนะครับยืนจังก้าอยู่ท่ามกลางโลกที่ไม่มีอะไรเลยนะฮะโอเคเราคลิกไปที่ตัวนี้นะครับคลิกไปที่คุณโรบอทนะครับจากคนพบมาว่าแอนิเมเตอร์ของคุณโรบอทนั้นยังว่างอยู่นะครับคุณโรบอทยังว่างอยู่นะครับที่ตัวคอนโทรลเลอร์ตัวควบคุมท่าทางแอนิเมชันของคุณโรบอทยังว่างอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปครับก็คลิกไปที่ปุ่มตัวนี้นะฮะปุ่มตัวนี้ได้เลยนะครับปึ๊บโอ้โหเยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแอนิเมเตอร์คอนโทรลเลอร์นะฮะทั้งหลายเลยนะครับของเราก็เดาเลยครับมันชื่อโรบอทใครใช่ไหมแอนิเมเตอร์คอนโทรลเลอร์มันก็น่าจะชื่อว่าโรบอทใครเนาะเออแต่เมื่อกี้ถ้าเราดูในเดโมมันชื่อว่าอะไรฮะไดเรคเตอร์บอทนะถ้าเป็นตัวธรรมดาเลยคือยังไงฮะถ้าเป็นตัวในแม็กซิมอลอ่ะตัวในมิสซิมอลโดยปกติแล้วเราสร้างขึ้นมาเองไงหรือตัวมิสโซตอนที่สอนไปครั้งนั้นเนี่ยมันจะมีติดตัวมาด้วยเอ๊ะมีไหมถ้าติดตัวมาด้วยจะตามชื่อมันเลยแต่ถ้าไม่มีโดยปกติเราก็สร้างเราขึ้นเองถ้าในวิดีโอที่พี่สอนก็ชื่อว่า Magic New Animator ครับต้นใหม่เลยอ๋อมันไม่มีแอนิเมเตอร์ตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมฮะมีแต่เขาเข้าสมาร์ทเตอร์แล้วอ่ะมันไม่มีมีแค่3ตัวเหรอมีชื่ออะไรบ้างครับไดเรคเตอร์บอทโอเคละเลือกไดเรคเตอร์บอทของทุกคนนะครับพอเลือกตรงนี้ได้เสร็จปั๊บให้เลือกไปที่ไดเรคเตอร์บอทนะครับถ้ายังหาตัวแอนิเมเตอร์คอนโทรลเลอร์ที่พวกเราเคยสร้างมาไม่เจอนะครับไม่เป็นไรนะฮะลากใช้ไดเรคเตอร์บอทก็ได้นะฮะมันเป็นฮิวแมนนอยด์อยู่แล้วใช้ท่าอะไรก็ได้นะครับใช้ได้ทุกท่านะฮะเดี๋ยวเราจะไปใช้ท่าของเจ้าโรบอทนี่แหละนะครับก็ท่ามีอะไรบ้างบกมือแล้วก็ท่าเต้นหุ่นยนต์นะครับเลือกไดเรคเตอร์บอทนะครับเลือกไดเรคเตอร์บอทนะตามตามพร้อมกันนะครับไม่ทันบอกนะพี่พูดซ้ำได้นะครับไดเรคเตอร์บอทนะครับโอเคกดปิดนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะค้นพบแล้วว่าเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้มีการควบคุมท่าทางแอนิเมชันโดยใช้แอนิเมเตอร์คอนโทรลเลอร์ที่ชื่อว่าไดเรคเตอร์บอทดับเบิลคลิกดูครับว่าหน้าตาไดเรคเตอร์บอทเป็นยังไงนะครับดับเบิลคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับตึ๊ดตึ๊ดโอเคนี่คือหน้าตาของไดเรคเตอร์บอทของเรานะครับท่ามันมีท่าอะไรบ้างครับมีท่าเต้นท่าโบกมือตามที่เราเคยเห็นเมื่อกี้ไปแล้วนะฮะก็ไหนลองดูท่าเต้นหน่อยท่าเต้นหน้าตาเป็นไงท่าเต้นคลิกไปที่แดนซ์ตัวนี้นะครับแล้วมันจะมีท่าเต้นแฝงอยู่ในตัวสเตทตัวนี้ตัวนี้เรียกว่าสเตทนะครับเรียกว่าสเตทนะมีชื่อว่าเทค001นะครับลองคลิกคุณเทค001โอ้ยอย่าดับเบิ้ลคลิกนะคลิกที่เทค001ครั้งหนึ่งนะฮะแล้วมันก็จะเด้งเหลืองขึ้นมานี่เด้งเหลืองขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนของโปรเจกต์นะครับก็คลิกไอ้สีเหลืองตัวนั้นนะฮะแล้วมันก็จะมีท่าทางให้เราดูว่าหน้าตาเป็นไงนะครับอีกทีนะครับคลิกไปที่แดนซ์นะครับแล้วก็มีเทค001ที่เป็นท่าทางที่ฝังอยู่ในสเตทแดนซ์ตัวนี้นะครับคลิก1ครั้งจะเด้งสีเหลืองขึ้นมาตรงด้านล่างซ้ายนะครับคลิกทีด้านล่างซ้ายนะครับอย่าดับเบิ้ลคลิกนะครับถ้าดับเบิ้ลคลิกแล้วมันจะเปิดโฟโต้ช็อปขึ้นมานะฮะนะครับนะฮะคลิกครั้งเดียวพอนะครับโอเคนะครับถ้าได้สีเหลืองนะครับก็คลิกไปตรงสีเหลืองนะครับเพื่อจะใน inspector เราจะได้พรีวิวท่าดูนะครับก็นี่คือท่าโรบอทนะครับก็เป็นท่าที่โอเคเนาะย้ำอีกครั้งนะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวอวตารเราได้นะไม่จำเป็นต้องใช้โมเดลนี้นะครับเพียงแค่คลิกตรงขวาล่างตรงนี้นะครับPhotoshop พี่เด้งมาแล้วนะครับคลิกเด้งกันใหญ่เลยซ่อนโอ้ก็คือ Photoshop เดี๋ยวนี้มันเปิดไฟล์3มิติได้ด้วยนี่เป็นสาเหตุที่ว่ามันก็เล่น Photoshop นะฮะโอเคคลิกไปตรงนี้นะครับตัวอัลต้านะฮะเลือกออโต้ก็ได้หรือว่าจะเลือก Unity Model ก็ได้นะครับถ้า Unity Model ก็จะเป็นชายหัวล้านอันนึงนะฮะพี่ปึ๊บ
เครื่องพินิงนะอันนึงไปซ่อนไหนดีเนี่ยเดี๋ยวไปซ่อนแป๊บนึงนะครับโอเคอย่างนี้นะครับเหมือนเดิมนะถ้าคิดอาร์เตอร์ก็ได้ครับอาร์เตอร์ก็เป็นเรื่องโมเดลของเราเลยนะครับอันนี้พี่ก็เลือกเอลวิสตัวที่แล้วนะฮะว่าใช้ท่านี้ได้ไหมนะครับเอลวิสไม่เด้งขึ้นมาเลยนะอ๋อคุณเรื่องนะฮะเอลวิสเพราะฉะนั้นก็สังเกตเห็นว่าเอลวิสเป็นไงฮะเอลวิสสามารถเต้นท่าโรบอทได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวฮะหาแอนิเมเตอร์คอนโทรลเลอร์อันเก่าไม่เจอก็ใช้ของโรบอทไปเลยแล้วกันนะครับโอเคเนาะอันนี้ท่าเต้นโรบอทนะครับคงอยากเห็นอีกท่านึงว่าท่าเวฟนี่ครับท่าเวฟนะฮะท่าเวฟก็คลิกเข้าไปดูเลยครับกดเวฟนะครับแล้วก็จะมี motion data ที่ซ่อนไว้ข้างในชื่อว่า idle นะครับคลิก1ครั้งนะครับเล่ง idle ตรงนี้มาก็คลิกที่ idle ได้เลยนะครับถ้า idle นี้ก็แค่นี้ฮะบกมือครับเป็นไงเราคิดว่าเราใช้สเกลทำดูดีกว่านี้ไหมแม่งดูงานที่พวกเราใช้สเกลทำแต่ละคนที่เท่ๆทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นท่าบกมือนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้แค่2ท่านี้นะครับส่วนท่าอื่นใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าสมมุติเราลองคลิกเข้าไปดูท่าอื่นคลิกพร้อมๆกันนะครับจะได้เห็นท่านะมันไม่มีโมชั่นครับมันไม่มีนะไอ้พวกท่าอื่นสเตทอื่นเนี่ยมันไม่ได้โมชั่นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้ได้โมชั่นมาด้วยเนี่ยเราก็แค่คลิกแล้วก็เลือกท่ามาใส่เพิ่มเติมก็ได้นะครับก็เลือกท่าได้เลยนะฮะไอ้ทีนี้พี่ยังไม่ได้เลือกท่าอะไรนะครับก็ฝังไว้ก่อนนะแต่ปกติพวกเราจะมีท่าเนี่ยวิ่งท่าเดินอะไรของเราแล้วของงานครั้งที่แล้วนะครับก็สามารถมาใส่ได้นะครับโอเคย้อนกลับมานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะได้คุณโรบอทที่มีท่าทางอยู่นะครับมีท่าทางอยู่นะครับถ้าเรากดเพลย์ตอนนี้อันนี้ต้องตัวของเก่าด้วยนะก็สังเกตเห็นว่ามันทำท่าอะไรครับยืนเฉยๆนะยืนนิ่งนะครับทำท่ายืนนิ่งลองเข้าไปดูในแอนิเมเตอร์นะครับท่ายืนนิ่งคืออะไรนี่ท่ายืนนิ่งอยู่ท่านี้ในไอเดิลนะครับเริ่มต้นมาเนี่ยมันจะเข้ามาทำไอเดิลตัวนี้ไอเดิลตัวนี้นะแล้วก็มีท่าแอนิเมชันตัวนี้อยู่คลิกครั้งหนึ่งลองเข้าไปดูท่านี้ครั้งหนึ่งก็เป็นท่ายืนเฉยๆแกว่งไปแกว่งมานะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เรากดเพลย์เนี่ยตัวแอนิเมเตอร์คอนโทรลเลอร์มันก็จะเริ่มทำงานที่สเต็ปนี้เป็นสเต็ปแรกนะครับแล้วมันก็ทำซ้ำอย่างนั้นไปเรื่อยเพราะท่าไอเดิลเป็นท่าวนลูปนะครับนะเป็นท่าวนลูปรู้ได้ไงว่าท่าวนลูปเนี่ยฮะคลิกไปที่ท่าไอเดิลของมันนะครับนี่ติ๊กลูปอยู่วนทำไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะครับมันก็จะเดินเซยืนเซไปเซมานะครับโอเคดูที่ไอเดิลตรงนี้ครับสังเกตว่ามันไอเดิลตลอดเลยมันไม่ยอมเปลี่ยนไปท่าไหนเลยสงสัยแล้วเอ๊ะแล้วถ้าผมอยากให้มันเปลี่ยนท่าผมต้องทำยังไงนะครับแน่นอนนะฮะเราเพียงแค่ว่าคลิกไปที่เส้นตรงนี้นะครับเส้นเปลี่ยนท่าของเราตรงนี้นะฮะ transition ตรงนี้นะครับมันก็จะมีการใส่เงื่อนไขเอาไว้อยู่ว่ามันมีเงื่อนไขอะไรในการที่จะเปลี่ยนท่านะครับแน่นอนว่าเงื่อนไขในการเปลี่ยนท่าเป็นท่าเต้นนั้นมีเงื่อนไขดังนี้ครับนี่ฮะตัวแปร dance ตัวนี้ของเรานะครับจะต้องโดนกดครับโดนสั่งให้ทำงานนะฮะเช่นเดียวกันท่าเวฟนะครับถ้าเราคลิกไปตรงเส้นนี้นะครับเงื่อนไขในการเปลี่ยนจากท่าไอเดิลเป็นท่าบกมือนะครับเงื่อนไขเดียวกันครับก็คือตัวแปรเวฟนี้จะต้องโดนกดให้ทำงานนะครับเดี๋ยวเราจะสั่งให้ซีนีมาไดเรคเตอร์เป็นคนกดให้มันทำงานครับนะโอเคครับกลับไปที่ไดเรคเตอร์เลยครับไปถัดไดเรคเตอร์ตัวนี้นะฮะแล้วก็ไปถัดหน้าเกมของเราตัวนี้นะครับไดเรคเตอร์ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างคัตซีนครั้งแรกของเราในชีวิตแล้วนะครับกับโปรแกรมตัวนี้นะฮะกดไปที่ create ตัวนี้นะครับ create ตัวนี้นะฮะแล้วก็เลือก new cutscene นะครับ new cutscene นะฮะโอเคนะครับเราจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับอีกทีนะครับต้องมีแท็บ director ตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแท็บ director อยู่ตรงไหนนะฮะแท็บ director จะอยู่ที่ window นะครับ cinema suite นะฮะ cinema director แล้วก็วิดพื้นฮะนะครับโอเคเนาะเราได้เลเตอร์ตรงนี้มาแล้วนะครับ
ทุกคนจะได้หน้าตานี้ออกมานะฮะเดี๋ยวพี่จะนั่งไล่อธิบายไปนะครับตรงนี้ตั้งชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับแล้วก็ของโลถามเพื่อนเลยนะฮะว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับหลักๆเปิด Unity ขึ้นมาก่อนนะแล้วก็ Import Cinema Director เข้ามานะครับแล้วก็เวลาครับเวลาเริ่มต้นของตัวคัตซีนของพวกเราเนื่องจากว่าไอแอนิเมชันที่เรากำลังจะทำขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นคัตซีนระหว่างเกมของพวกเราในแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆไม่จำเป็นจะต้องตั้งให้มันเป็นหลายนาทีหรือเป็นชั่วโมงนะฮะตั้งสัก10วิก็พอครับเอาสัก10วิก็พอเปลี่ยนแปลงภายหลังได้นะครับในที่นี้เราสัก10วิก็พอนะครับย้ำนิดนึงครับไอสิ่งที่เราตั้งตรงนี้ที่ตั้งอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับไปเปลี่ยนแปลงภายหลังไม่ได้นะเลือกอะไรไปแล้วจะต้องเป็นแบบนั้นไอตรง3อย่างนี้นะครับ3อย่างนี้นะฮะอย่างนี้ครับอย่างแรก looping ครับถ้าเล่นเสร็จปั๊บจะให้มันย้อนกลับมาเล่นซ้ำไหมบางคัตซีนเราบอกให้มันเล่นเสร็จก็จบไปเลยอยู่นิ่งทำท่านิ่งไปเลยบางคัตซีนเล่นเสร็จปั๊บกลับมาเล่นซ้ำอีกรอบโบกมือไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์คัตซีนของเราว่าอยากได้เป็นแบบไหน skip level กดปุ่ม enter เป็น space bar skip ได้ไหมนะครับอันนี้ก็บอกให้ skip ได้แล้วก็ตรงนี้ครับพลาดกันเยอะมากทำให้สุดท้ายต้องไปนั่งทำใหม่กันนะครับของรุ่นพี่ปีที่แล้วนะฮะปี2เรานะครับตัวนี้ครับเงื่อนไขในการให้มันสตาร์ทคัตซีนนะครับถ้าสมมุติเรากำลังจะใช้ตัวนี้ทำเพียงแค่แอนิเมชันอย่างเดียวเราจะเลือก on start เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่กด start ตรงนี้แอนิเมชันจะเริ่มทำงานทันทีแต่ถ้าสมมุติเราอยากให้มันเป็นเพียงแค่คัตซีนในเกมเรานะครับก็คือเกมเราดำเนินไปถึงจุดๆนึงแล้วคัตซีนค่อยเริ่มเล่นเราก็จะใช้ on triggerนะครับแต่ในที่นี้พี่ยังไม่ได้สอนบัฟอินอีกตัวหนึ่งนะครับก็ให้เลือก on start ไปก่อนนะครับ on start ไปก่อนนะโอเคครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น track นะครับหรือตัว channel นั่นเองนะครับว่าจะมีอะไรบ้างครับแน่นอนจะต้องมี director group แน่ๆนะครับเป็นสิ่งที่director สามารถสั่งได้นะครับ short track ต้องมีเอาไว้ควบคุมกล้องอันนี้มีอยู่แล้วนะครับ audio นะครับเนื่องจากพวกเรายังไม่มีเสียงไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับจะใส่เป็น0ก่อนก็ได้นะครับglobal track นะครับให้ใส่มา1อันก่อนเดี๋ยวจะอธิบายว่า global track นี่มันสุดยอดขนาดไหนบ้างนะครับให้ใส่มาสัก1อันก่อนนะครับพวกนี้สร้างเพิ่มภายหลังได้หลังจากที่มีตัวคัตซีนไปแล้วนะ actor track group ครับตอนนี้เรามีโรบอทอยู่ตัวนึงนะฮะเราก็ใส่เป็น1ก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเรารู้อยู่แล้วมีโรบอทของเราอยู่นะครับก็คลิกตัวปักหมุดตัวนี้นะฮะเพื่อเลือกโรบอทใครของเราขึ้นมาได้เลยนะครับก็ไปที่ scene นะฮะแล้วก็มันเยอะเนาะก็พิมพ์โรบอทลงไปนะฮะโรบอทใครนะครับตัวนี้นะฮะของพวกเราก็ชื่อโมเดลพวกเราเองนะครับที่อยู่ในซีนะมันจะมีที่อยู่ในโปรเจกต์กับที่อยู่ในซีนะครับในที่นี้เลือกในซีนะครับนะครับโรบอทใครนะฮะมีไหมมีใครไม่มีโรบอทใครก็ไอตัวที่เรายืนจังก้าอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยโรบอทใครนะฮะโอเคนะครับส่วนตอนนี้เรามีแอคเตอร์ตัวเดียวยังไม่ต้องสนใจมัลติแอคเตอร์นะครับคาแรคเตอร์เอาไว้ก่อนโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วนะฮะกดตรงนี้ได้เลยครับ create cut scene ครับส่วนปุ่มนี้ feeling lucky เนี่ยเป็นลักษณะที่ว่ากด create cut scene ไปเลยอันนี้พี่พูดเฉยfeeling lucky ประมาณว่าเดี๋ยวมันจะดูออบเจกต์ภายในฉากเราว่ามีกี่อย่างถ้าสมมุติเราวางของลงไปในซีนก่อนที่จะสร้างคัตซีนเนี่ยเดี๋ยวมันจะสร้างตัวนี้ขึ้นมาอัตโนมัติเลยที่เราไม่ต้องไปใส่ตัวเลขนะครับแต่ตอนนี้เนื่องจากมีแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็เริ่มต้นเนาะเราก็ต้องใส่แมนนวลเราไปเองก่อนแต่ถ้าในอนาคตเฮ้ยซีนผมมีเป็นร้อยชิ้นเลยพี่จะให้ผมมานั่งใส่ตัวเลขเลือกมันลำบากจังเลยเลือกฟิลลิ่งลัคกี้ได้เดี๋ยวมันจะไปนับชิ้นให้เองแล้วก็สร้างฉากต่างๆขึ้นมาเองอัตโนมัตินะครับโอเคเขียนคัตซีนนะครับโอเคได้เกียรติกระสีมาแล้วนะหน้าต่างนี้ก็หมดประโยชน์กับเราแล้วครับกดปิดได้เลยครับเพราะฉะนั้นนะครับแท็กตัวนี้จะมีอยู่2แท็กตามที่เราเลือกไว้มีแท็กของไดเรคเตอร์แล้วก็มีแท็กของแอคเตอร์ของเราก็คือนายโรบอทใครนะครับก็ไม่รู้นะฮะลองกดมาที่ตัวนี้ก่อนนะครับไดเรคเตอร์กรุ๊ปนะครับแม็กซิไมซ์มันเข้ามานะฮะแล้วก็ไปที่ช็อตแท็กตัวนี้นะครับเรากำลังจะสร้างมุมกล้องอันแรกของเราขึ้นมาในชีวิตแล้วนะครับมุมกล้องแรกของเรานะฮะเห็นเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับสีแดงๆนะครับนั่นหมายความว่ามันยังไม่มีช็อตแทร็กขึ้นมาเลยเราจะกดบวกนะครับกดบวกแดงๆตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับนี่คือช็อตแทร็กแรกของเรานะครับจะสังเกตว่ายังเป็นสีแดงๆเพราะอะไรครับมันยังไม่มีกล้องอยู่ในนั้นนะฮะ
ก็ให้เราคลิกไปที่ช็อตตรงนี้นะครับแล้วไปที่ inspector นะครับสังเกตว่าตรงช็อตคาเมล่าจะเป็นคำว่านันหรือไม่มีนะฮะให้คลิกไปที่ปักหมุดครับแล้วเลือกไปที่ main camera นะครับ main camera นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้องแรกของเราปัญหาพวกเราก็คือแล้วตอนนี้ main camera ของเรามันมองไปที่ไหนนะครับมันมองไปที่ไหนนะฮะเราก็คลิกไปที่ main camera นะครับจะสังเกตว่า main camera ตอนนี้มันมองไปด้านหลังนะฮะเราไม่ต้องการให้มันมองไปด้านหลังนะครับเราต้องการให้มัน close up นะครับ close up เข้ามาหน่อยของใครจะมองไม่เห็นหน้าโรบอทตัวเองหรือมันมืดๆนะครับไปที่ directional line นะฮะ directional line อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ rotate ดูครับเนี่ยฮะไอแสงส่องเข้าหน้าแสงส่องยังไงก็ rotate ได้เลยนะครับ directional line ก็คือแสงที่มีแค่ทิศทางนะฮะไม่มีรัศมีความยาวนะครับเป็นอนันต์ทุกอย่างเป็นอนันต์หมดปรับได้นะครับใครมองไม่เห็นหน้าโรบอทก็ปรับได้นะอันนี้หน้าโรบอทค่อนข้างชัดแล้วโอเคพี่จะซูมนะครับเข้ามาถึงระดับนี้นะฮะเอาให้พวกเราใช้เป็นมีเดียมช็อตแล้วกันนะครับนี่ครับจะอยู่ประมาณนี้นะฮะมีเดียมช็อตนะครับแล้วก็เลือกไปที่เมนคาเมร่าของเราครับหลังจากเซตตรงหน้าซีนแล้วนะให้เป็นแบบนี้แล้วนะครับเราเลือกไปที่เมนคาเมร่าครับจะค้นพบว่าหน้าจอของเมนคาเมร่ากับหน้าจอของตัวซีนจะเป็นคนละอันกันใช้เทคนิคเดิมครับคลิกที่เมนคาเมร่าเรียบร้อยเลือกไปที่เกมออบเจกต์นะครับเลือก move to view ปึ๊บแล้วก็เลือก align with view อีกทีนะครับเกมออบเจกต์นะครับ move to view เสร็จปั๊บก็เกมออบเจกต์แล้วก็ align with view สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหน้าจอของตัวซีนกับหน้าจอของเมนคาเมร่าจะเป็นหน้าจอแบบเดียวกันนะครับหน้าจอแบบเดียวกันนะลักษณะนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าต้องคลิกไปที่เมนคาเมร่าก่อนนะครับเรากำลังจะเลื่อนตัวเมนคาเมร่านั้นให้มันมาอยู่ตำแหน่งเดียวกับกล้องของตัวซีนนะครับตอนนี้เราอยู่ช็อตแทร็กตัวนี้นะครับโอเคของใครเสร็จตรงนี้แล้วนะครับสร้างช็อตแทร็กขึ้นมาอีกอันนึงสร้างช็อตแทร็กขึ้นมาอีกอันนึงนะครับกดบวกได้เลยนะครับกดบวกได้เลยตรงนี้นะฮะไม่ทันบอกนะครับบวกตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคปัญหาเกิดขึ้นแล้วกล้องมันมีแค่ตัวเดียวนะจะให้มันวุบวุบไปมันไม่ได้เพราะกล้องมันฟิกไปแล้วตัวหนึ่งเป็นคาเมร่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือสร้างกล้องขึ้นมาใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อเอาไว้ที่ช็อตนี้นะครับโอเควิธีการสร้างกล้องนะครับให้ไปที่เกมออบเจกต์แล้วก็ไปที่คาเมร่าตรงนี้นะครับคาเมร่าตัวพูดถึงคาเมร่าขอพูดเสริมนิดนึงนะครับตัว Cinema Director เนี่ยสามารถใช้ทำ VR ได้นะครับก็คือออกมาเป็นหน้าจอ2หน้าจอได้มันจะมีกล้องพิเศษให้อยู่ในตัวโปรเจกต์มันอยู่แล้วนะฮะก็อันนี้เสริมไว้เนาะน่าจะได้ทำกันอ่ะเลือกคาเมร่านะครับ Game Object คาเมร่านะครับโอเคเราได้กล้องที่2มาแล้วนะครับพอได้กล้องที่2มาแล้วเนี่ยก็เซตโพซิชันมันหน่อยให้เป็นโคลสอัพเลยให้เป็นโคลสอัพเลยนะครับมองใกล้ๆอย่างนี้เลยนะครับหน้าตาให้มันแบบเข้ามาโคลสอัพนี้นะครับโอเคเซตตรงซีนให้เป็นแบบโคลสอัพแล้วก็เลือกไปที่คาเมร่าตัวใหม่ของเราทำเหมือนเดิมครับเกมออบเจกต์ move to view เกมออบเจกต์ align with view นะครับสังเกตนิดนึงครับพอคลิกไปที่ตัวคาเมร่าเนื่องจากว่ามันใกล้เกินไปเกิดอะไรขึ้นฮะหน้าหายนะครับหน้าหายเราก็สามารถที่จะปรับตรงนี้ได้ครับปรับค่าเนียนะฮะให้มันน้อยลงไปอีกได้นะครับเราสามารถปรับระยะของกล้องใกล้ไกลได้ว่ามันจะเห็นตรงไหนนะครับใกล้สุดเห็นแค่ไหนใกล้สุดเห็นแค่ไหนนะครับก็ปรับตรงนี้ได้นะครับไม่ต้องพิมพ์ตัวเลขนะเลื่อนเข้าเลื่อนออกไปเลยนะครับก็จะเห็นว่ากล้องมันจะสามารถจับจุดภาพตรงไหนได้บ้างนะครับพี่ก็เลือกเป็นเนีย 0.01 ไปนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้คาเมร่าออกมาชิ้นหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ได้มุมกล้องที่เราต้องการแล้วก็ไปเซตใน Cinema Director ได้เลยนะครับก็ไปที่ช็อตสีแดงๆตัวนี้นะครับที่มันยังไม่มีกล้องนะฮะคลิกไปที่ปักหมุดครับเลือกคาเมร่าตัวใหม่ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาเรียบร้อยครับโอเคพี่จะหยุดไว้ตรงนี้ก่อนใครยังตามไม่ทันทำได้เลยนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับเพียงแค่สร้างช็อต
สร้างคาเมร่าแมปคาเมร่าให้เข้ากับซีนนะครับผลลัพธ์เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูหน่อยแล้วกันชื่อดิก็ไปกดซีนถ้าใครทันนะครับลองดูนะฮะพี่ป้าเมนคาเมร่าเมนไปที่เมนคาเมร่ามันไม่ซูมอยู่แล้วเมนคาเมร่ามันอยู่กับที่อย่างนี้ไงเมนคาเมร่าแต่ไอ้คาเมร่าตัวใหม่ของเราที่โคสอัพอ่ะมันต้องทำงานตัวแรกผมต้องผ่านไกลมากอ๋อเซตใหม่ได้นะครับไอเป็นลักษณะเป็นมีเดียมช็อตนะเห็นครึ่งตัวเนี่ยเห็นขาหน่อยกำลังดีก็ต้องไปก่อนแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับใช่ครับมันไม่ได้เชื่อขึ้นไหมเดี๋ยวย้ำจุดที่ผิดพลาดไปนะครับตื้อนะฮะไปหาเสียงยาวตื้อนะครับจุดผิดพลาดที่ต้องระวังนะครับอันดับแรกนะครับเมนคาเมร่าของพวกเรานั้นจะต้องเป็นมุมมองแบบ3มิตินะครับหรือเปอร์สเปกทีฟนะครับมันถึงจะได้รูปภาพอย่างที่เราต้องการนะฮะแต่ถ้าเราไปเซตเป็นออโต้กราฟิกหรือว่าค่าดีฟอลต์ของกล้องบางโปรเจกต์เนี่ยมันเป็นออโต้กราฟิกนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ฮะเนี่ยครับคือมันจะไม่มีความลึกฮะมันจะมองทุกอย่างเป็น2มิติหมดเลยนะครับเราก็เลยแบบเอ๊ะตัวเราไกลๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็เซตเป็นเปอร์สเปกทีฟนะครับอันนี้จุดผิดแรกนะครับจุดผิดที่2นะครับจะอยู่ตรงที่ว่าเวลาที่เรากดพรีวิวตรงนี้เนี่ยเราจะดูในหน้าจอซีนไม่ได้นะครับเราต้องไปดูในหน้าจอของเกมนะฮะเราถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะสังเกตเลยว่าตรงนี้ครับสมมุติตอนนี้พี่คลิกที่เมนคาเมร่าอยู่นะครับพอพี่แล้วสังเกตตรงอินสเปกเตอร์ตรงนี้นะพอพี่เลื่อนเปลี่ยนกล้องครับเมนคาเมร่าเป็นไงฮะโดนติ๊กออกทันทีหายนะครับหายทันทีนะครับปึ๊บๆนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะของการเริ่มทำช็อตของพวกเรานะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ที่พี่กิฟต์เจอนะฮะก็คือของพี่กิฟต์เนี่ยสร้างช็อตนะครับค่อนข้างยาวกว่าจุดจบของคัตฟิล์มนะครับจุดจบของคัตฟิล์มดูตรงนี้นะครับนี่เส้นสีเขียวๆตรงนี้นะฮะเป็นจุดจบของคัตฟิล์มนะครับซึ่งตอนแรกเราเซตไว้10วิมันก็จะจบภายใน10วินะครับจุดจบของคัตฟิล์มตรงนี้ถ้าเรากดข้างล่างตัวนี้นะครับสามารถเลื่อนได้ครับอยากให้มันมีจุดจบตอนไหนบ้างนะครับไกลออกไปสั้นลงแล้วแต่ได้เลยนะครับตรงนี้เป็นจุดจบของคัตฟิล์มนะครับซึ่งถ้าของใครในคัตซีนติ๊กให้มันเป็นลูปไว้นะครับเวลามันเล่นเสร็จเนี่ยเล่นถึงตรงเนี้ยมันก็จะเด้งกลับไปที่ศูนย์วิแล้วก็เล่นใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับนะก็เป็นประมาณนี้นะครับโอเคส่วนถัดมานะครับช็อตเนี่ยเวลาเราเล่น PowerPoint หรือเล่นอะไรใช่ไหมเวลามันเปลี่ยนมุมกล้องอ่ะมันจะมี transition เนาะครับโอเคนะครับพร้อมนะครับพี่บ้านครับของหลีกมันไม่ขึ้นในกระมังกดตาขึ้นตาว่ะพี่แอร์ปลดล็อกทุกอย่างหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามเซฟโปรเจกต์กันไว้นะบางเครื่องอยู่ๆมันก็รีบูทนะฮะไม่มาเหมือนกับอันนี้ไม่อยู่เนี่ยหลอนมากแค่เลยมันจะเอาไปเรียกเลยแทนนี้ไปไหนก็ประมาณนี้ให้เจอตามคือใช่ครับอย่างเงี้ยไอ้ของที่มันดึงกลางกลางปุ่มอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรอยู่
คือไอตัวตรงนี้ทำไม่ได้เมื่อกี้เนี่ยเราย้ายมันไปใส่ไว้ตรงนี้โอ้ยตอนนี้แล้วตอนนี้กล้องตัวนี้มันไม่มีกล้องมันจะมีทำไม่ได้เมื่อกี้ครับซึ่งปกติมันจะอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราย้ายมันไปใส่ไว้ตรงนี้นะครับก็เป็นหลักงั้นเดี๋ยวสร้างกล้องตัวใหม่ง่ายกว่าเดี๋ยวก็ลบดีกล้องที่สร้างขึ้นมามันจะประกอบไปด้วยส่วนนี้หลักๆก็คือตรงช็อตตรงนี้คือดีมันปรากฏคาเมราขึ้นมาดีโอเคใช้ได้จะกินป่ะกินก็หยุดโอเคนะครับเดี๋ยวสิ่งที่เราจะทำต่อมานะครับพี่สต็อกไปก่อนแล้วกันเนาะตรงนี้น่าจะยาวพอแล้ว